อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้เลิกคิดสั้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมเลิกคิดสั้นแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพการสร้างโรงพยาบาลคนแก่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บหมากๆนะครับแหมไม่ได้พูดนามสกุลนานเลยทุกคนน่าจะคิดถึงนามสกุลนี้นะโอเควันนี้นุ๊บก็จะมาทำการสร้างโรงพยาบาลกันนะครับโอเคเราเอาอุปกรณ์ออกมากันก่อนเลยนะโอเคก่อนจะเป็นประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เยอะกว่านี้อ่ะนะโอเคนี่เราจะสร้างตรงนี้นะเออเราจะสร้างยังไงดีเนี่ยคิดแป๊บนึงนะโอเคคิดออกแล้วเรามาลงมือกันเลยดีกว่านะโอเคก่อนอื่นก็จะวางประตูไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็วางบล็อกขนแกะไปประมาณนี้แล้วก็อย่างนี้ต่อเลยโอเคเมื่อเสร็จแล้วเอาไงต่อดีวะเนี่ยวางต่อไปอีกแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วก็เอ๊ะวางประตูตัวนี้ดีป่ะวะไม่วางดีกว่าเอาแค่ประตูเดียวแล้วกันเนาะนะแล้วก็วางบล็อก1 2 3 4 5 6โอเคประมาณ6บล็อกนะเอาแค่นี้แหละโอเคแล้วก็วางต่อไปเลยนี่โอเคเอาอีกชั้นหนึ่งแล้วกันอุ้ยเลยโอเคแล้วเราก็มาทำเพดานกันต่อเลยนี่นี่ครับเพดานโรงพยาบาลของผมนะมันจะเรียกว่าโรงพยาบาลได้ไหมนะเพราะว่ามันเล็กนะเนี่ยหรือที่เรียกว่าคลินิกดีล่ะโอเคทำพื้นมาหนึ่งรัวๆกันเลยครับจังหวะนี้โอเคไก่เสร็จแล้วพื้นเสร็จแล้วเราก็วางประตูและทีนี้เราก็จะมาทำกระจกกันต่อเลยนะครับนี่เลยฮะทุบไปดิโอเคประมาณนี้แล้วกันจึ๊บๆวางไปโอเคเมื่อเสร็จแล้วเอาเตียงออกไปสิโรงพยาบาลนะไม่ใช่โรงนอนหรืออะไรจะมีเตียงได้ไงโอเคเรามาทำโลโก้โรงพยาบาลดีกว่านี่เอาบนนี้ดีกว่าน่าจะเหมาะโอเคเอาแบบไหนดีวะเนี่ยเอ้ยไม่เอาดิโอ้ไม่มันใหญ่เกินไปไม่ได้มันใหญ่เกินไปโอ้โหทุเรศเกินแล้วเนี่ยไม่เวิร์กเอาออกประมาณนี้โอเคไออันนี้ไม่ได้มันจะเหมือนธงชาติไม่เอาเอาแบบนี้แหละเสียวสุดแล้วไอหรือแบบนี้ดีวะนี่แบบนี้ไอมันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่นะโอ้ไม่เอาเดี๋ยวมันจะเหมือนธงชาติไม่เอาเอาแบบนี้แหละดีสุดแล้วโอเคแล้วเราก็ ตกแต่งนิดหน่อยโอเคทำกันสาดไปเผื่อฝนตกนะเป็นที่บังแดดด้วยเนี่ยโอเคแล้วเราก็จะมาต่อกันด้วยนี่เลยครบเพลิงไม่งั้นโรงพยาบาลจะมืดทันทีนะโอเคแล้วในข้างในนี้เราจะเอาไงต่อวะเนี่ยเราจะตกแต่งยังไงดีวะคิดไปหนึ่งเอาป้ายมาเลยนะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยสแตมไม้แล้วก็ตามด้วยรั้วไม้เอามาไว้ก่อนเลยเผื่อได้ใช้นะโอเคแล้วก็ตามด้วยหิมะมันจะได้ป่าววะเนี่ยมันไม่มีไอ้นี่แล้ววะแบบเป็นพรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะวางได้หรือเปล่านะไม่รู้ต้องลองเอาโอเคครบเพลิงไม่ต้องวางแล้วตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์แล้วกันนะที่นั่งหมออะไรงี้โอเคเอาหิมะตกแต่งไปก็สวยงามอยู่เหมือนกันแล้วก็วางเก้าอี้
คนไข้เลยแล้วกันโอเคเอ้ยรวมไม้ได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้มันวางไม่ได้โอเคโอเคทุบเอามันเดิมแหละสวยสุดแล้วโอเคแล้วก็วางชั้นหนังสือตรงนี้เลยนะเผื่อว่างๆอ่านหนังสืออะไรงี้แล้วก็โต๊ะครับโอเคแล้วป้ายข้างหน้าก็เขียนว่าโอเพ่นเปิดให้บริการแล้วโอเคโรงพยาบาลของผมก็เสร็จแล้วนะเป็นไงสวยไหมครับคุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับแอะ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 คนเทพโอ้สวัสดีครับน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างโรงพยาบาลที่สวยกว่าของนูบนะครับโอเคมันต้องสวยและใหญ่กว่าแน่นอนนะนี่เลยโอ้โหนี่โรงพยาบาลมาใช่ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยสิโอ้รอบโอ้ก็โอเคอยู่นะเออก็สวยอยู่แต่ของฉันสวยกว่าแน่นอนโอเคไปเราไปสร้างกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเอาประตูมานะถ้าไม่เอามาคนจะเข้ายังไงถูกไหมเออโอเควางเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาบล็อกวางแบบนี้วางไปสักกี่บล็อกดีวะเนี่ย1 2 3 4 5 5บล็อกแล้วกันแล้วก็ต่อมาได้ยาวๆอีก10บล็อกนะประมาณนี้โอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำเสาให้มันสูงอีก5บล็อกละกันโอเคเจ็บโอเคประมาณนี้นะและเราก็มาทำพื้นกันต่อไล่โอ้มันก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงอะนะโอเควางกันรัวๆเลยครับคุณผู้ชมอ้าวเผลอไปทุบเฉยเลยนี่ไม่เป็นไรงั้นวางต่อครับเรื่อยๆเลยโอเคทุบใกล้เสร็จแล้วพื้นเนี่ยโอเคอีกนิดเดียวทุบไปครับบรัวโอเคพื้นเสร็จแล้วโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็นี่เลยต่อบล็อกในตรงนี้โอเคให้มันเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมมานะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาทำตรงนี้ต่อโอ้เหมือนมันจะสูงเกินไปนะเหลืออีกตั้ง2บล็อกแน่งั้นเอากระจกมาวางก่อนนี่วางข้างๆเลยปึ๊บจ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 ึ๊บโอเคแล้วก็อุดตรงนี้เลยเดี๋ยวลองดูข้างหน้าซิว่ามันสวยไหมโอ้มันก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเออโอเคอ้าวเหลือ2บล็อกอ้าวอุดไปสิประมาณนี้แล้วเราก็ทำโลโก้ไว้ตรงกลางเลยนะโลโก้ของเราก็จะใหญ่นิดนึงนะโอเคแล้วเราก็มาทำเพดานกันต่อด้วยเดี๋ยวยากครับคุณผู้ชมโอเคนะครับเมื่อเพดานเสร็จแล้วเราก็จะมาทำกระจกกันต่อเลยนะโอเคแล้วตรงนี้เอาเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาทำกระจกข้างกันต่อเลยเอาแบบไหนดีวะ
แบบนี้ดีไหมเนี่ยเอาแบบเป็นแบบนี้อ่ะทุบออกไปหนึ่งอ่ะแบบเนี้ยเอ้ยได้ปะวะเออประมาณนี้อ่าเอ้ยมันไม่เท่ากันวะโอเคอ้าวไม่เท่ากันอ่าประมาณนี้แล้วกันนะโอเคมันก็ยังมีความบาลานซ์อยู่นิดนึงนะโอเคเอาเลยประมาณนี้แล้วเราก็ไปทำกระจกฝั่งนู้นกันต่อเลยคราวนี้ก็ง่ายแล้วโอเคข้างบนเนี่ยยาวๆเลยโอเคประมาณนี้จึ๊บ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 โอเคเมื่อเสร็จแล้วข้างหลังนี้เราก็จะไม่ทำกระจกเราจะอุดไปเลยนะเราจะวางหม้ออุดไปเลยเราไม่สนใจแล้วนะโอเคเสร็จแล้วทีนี้มันดูมืดๆว่ะเอาไงดีเดี๋ยวลองดูข้างหน้าดิเออแต่มืดจริงๆน่ะอ๋อดูใหญ่กว่ามั้ยล่ะเป็นไงใหญ่กว่าของโปรไอ้ของนูบอีกเนี่ยบนดาดฟ้าคงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วมั้งประมาณนี้แหละงั้นหาอะไรไปตกแต่งดีวะเอาไฟไปปักเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวมันมืดอ่ะโอเคประมาณนี้วางนี้แหละที่เหลือก็ปล่อยโล่งไปก่อนละกันนะโอเคโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะสำหรับโรงพยาบาลของโปรนั่นเองนะใหญ่กว่าและก็สวยกว่าของนูบด้วยนะคุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะอิสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งกระดิ่งนะครับกระดิ่งเฉยเลยนะรินพันนิดนึงนะครับโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะครับโอเคก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกที่ทำเกี่ยวกับการสร้างนะครับซึ่งมันจะดูแบบยังไงอยู่นะอันนี้คือคลิปแรกนะทำเกี่ยวกับการสร้างนะครับเกี่ยวกับแข่งสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทำครั้งแรกเลยก็คลิปนี้นะครับนั่นแหละมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะดูแล้วแบบรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะนะอันนี้ความรู้สึกของผมนะแต่น้องๆรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับมันเป็นครั้งแรกอ่ะนะก็ถ้าอะไรผิดพลาดไปเนี่ยหรือต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมกันด้วยนะครับติชมกันได้เต็มที่เลยนะเออนะครับผมโอเคแล้วอยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่สร้างอะไรไม่เก่งด้วยนะมันก็จะเละๆนิดนึงนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย